อ๋อมีเดือนอีกแล้วแต่สามีผ่านไปดูชุดก็สิครับเขาก็กลายเป็นคนใหญ่คนโตครับคุณนิสตอนนี้เรื่องราวมันจะเป็นธรรมดามันจะไม่ง่ายมันเดินเรื่องสิสี่เนี่ยอะไรอย่างนี้เป็นพี่นะพี่เอาใจช่วยอยู่นะแล้วผมอีกคนนะคุณนกพริบมาคุณนกอาจจะไม่รู้ชื่อจริงคุณนกจะไปมีเพลงนะครับคุณผู้ชมเสียงร้องเป็นดนตรีนะครับถามว่าเล่นบทอะไรเล่นบทจีจี้จีจี้จีจี้นี่เป็นจีจี้ไม่ธรรมดาจีจี้นี่เป็นหนึ่งในคุณโสคุณโสแต่เป็นคุณโสตัวท็อปถ้าเป็นตัวหนึ่งแง่ก็อยู่สามโอนเลยครับเป็นตัวหนึ่งตัวที่ไม่เคยกินยาเสพติดนะฮะแต่ไม่กินไม่ได้กินแต่ไม่ได้กินขอแต่กินยาจะหอมเลยฮะอุ้ยไอ้ตัวหนึ่งเป็นยังไงเอ้าเป็นคุณโสตัวท็อปครับแต่ว่าคือวันนี้งานเหนื่อยครับชุดจะเรียบร้อยนิดนึงครับผมนะครับแต่เดี๋ยววันจริงจะไม่เรียบร้อยขนาดนี้ผมมาดูครับพี่ผมมาดูแน่นอนเลยโอเคครับผมนี่คือบรรดานักแสดงครับแล้วก็คาแรคเตอร์ตัวละครที่แต่ละคนได้รับที่เราได้เห็นบนเวทีอย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนหลายคนที่เป็นนักแสดงอยากจะมาถึงวันนี้มากเลยเพราะว่านี่คือละครเวทีระดับตำนานของโลกเลยถามกันการรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับบทในละครเวทีนี้เซ็งมากเวอร์ชันภาษาไทยครั้งแรกของประเทศไทยรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้ละครเวทีเรื่องระดับท็อปไฟของโลกนะครับแล้วก็ตอนนี้คือทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการที่จะได้ละครเวทีเรื่องที่ดีสุดแล้วก็การเชื่อว่าแฟนไทยจะได้รับความรู้สึกต่างๆจากละครเวทีเยอะมากพี่เบนครับครับเป็นยังไงบางตะกูลแค่นั้นก็ทำมาเยอะนี่ผมรู้สึกมีความสุขมากครับแล้วก็เป็นงานที่ทุกเช้าผมตื่นมาแล้วอยากจะมาทำงานผมเชื่อว่าการทำงานด้วยความสุขนี่แหละครับจะสร้างผลงานที่ดีออกมานะครับผมเขาเต็มร้อยมากเขาฟริ้วมากเลยเรียกประมาณได้ประมาณเลยลูกแก้วไอ้ลูกแก้วรู้สึกยังไงครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเพลงในเรื่องนี้ใช่ก้อนนี้นะครับยากมากคือท้าทายอะค่ะแต่ก็ดีใจมากจะได้ร้องเพลงพร้อมๆขนาดนี้แต่งมันมีขนาดนี้นะคะครับโหมาทำไมจ๊ะก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากค่ะที่ไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะได้มาทำอะไรที่ยิ่งใหญ่มากก็คิดว่าจะเป็นที่ดีที่สุดค่ะนางเอกใหม่จะตอบใครกันนิดนึงนะฮะก็เป็นนางเอกใหม่เดี๋ยวจะตอบสื่อร้ายนะเอาล่ะแล้วก็ผมละครเวทีเรื่องนี้ครับที่ขึ้นแท่นเป็นละครเวทีแบบนานได้นะเป็นเพราะว่าละครเวทีสมบูรณ์แบบทุกอย่างทั้งบทที่ดีทั้งเพลงที่ไพเราะและคุณจะได้พบกับเวอร์ชันภาษาไทยผ่านการแสดงจากนักร้องนักแสดงนักศิลป์คุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะฮะเร็วๆนี้ครับผมอินไม่นานเกินรอ27กันยายนนี้กับเวอร์ชันภาษาไทยที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์แห่งนี้จองไปแล้ววันนี้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเพเจอร์ทุกสาขานะครับผมรับรองว่าคุณได้ชื่นชมและอิ่มอกอิ่มใจไปกับละครเวทีเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะฮะมิสไซกังเจอร์มิวสิคอลตอนนี้นะขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะถ่ายภาพเป็นเกียรติที่เราร่วมกันนะฮะกับแสดงบนเวทีแห่งนี้นะครับขอเชิญครับนี่คือเราเป็นนักแสดงนะฮะที่จะมาสร้างความประทับใจในละครเวทีระดับตำนานของโลกนะครับมิสไซกอนในเวอร์ชันภาษาไทยนะเพื่อจะได้ทราบซึ้งกันที่ละครของไทยรัชดาลัยเธียเตอร์แห่งนี้และต่อไปนี้นะฮะเราก็ต้องขอเชิญนะครับผู้สนับสนุนที่มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากที่ทำให้ละครเวทีระดับตำนานของโลกนี้ได้เกิดขึ้นมานะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนจากแบรนด์ระบุครับคุณมณีเอียดครับผมขอเสียงปรบมือครับพิตราพรบุญยรัตพันธ์นะครับกองประธานผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประชิดจำกัดครับผมขอเรียนเชิญครับน้องการผู้รับครับขอเชิญครับสองชิ้นนะฮะสองชิ้นนะครับขอผมจะช่วยครับก็เป็นเชิญดีเลย
ช่นเดียวกันขอสักเช้าหนึ่งขอเชิญพี่เป็นสมาชิกครับคุณทิตราพรบุญรัตพันธ์นะครับรองประธานผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับแก้มแล้วกันนะจ๊ะเริ่มเป็นสิ่งที่ดีคือพี่ดาวของเราทำให้ยังสูงครับผมแล้วประมาณนั้นขอคุณผู้ชมการชวนนักธุรกิจที่ปกติผู้บริการฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขายธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนครับขอเสียงปรบมือครับที่โรงพยาบาลเมืองไทยรัชดาลัยเทียเตอร์แห่งนี้นะครับผมตอนนี้